ซึ่งหลังจากประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงมาพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มมวลชนค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปที่เดินทางมารอให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะพี่ดุลใช่ครับซึ่งก็ภายหลังนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายให้ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีการมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ต่างเดินทางมารอต้อนรับพร้อมกับชูป้ายส่งเสียงส่งกำลังใจนายกลุงตู่สู้ๆนะครับดังกึกก้องไปทั่วบริเวณจัดงานเลยทีเดียวครับนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่พี่น้องประชาชนมารอต้อนรับนะคะพร้อมทั้งส่งกำลังใจชูป้ายยังที่บอกให้ดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจว่ากันนายกลุงตู่สู้ๆใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันมากนะครับที่ได้มีโอกาสรอท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งจากการติดตามผ่านโทรทัศน์ของช่องต่างๆจึงตั้งใจมารอต้อนรับเพื่อส่งกำลังใจให้กับนายกลุงตู่เนี่ยได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มมวลชนแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะที่เดินทางมารอต้อนรับแล้วก็จะแสดงสินค้านะคะภายในงานเดี๋ยวฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับเลยค่ะเป็นเกียรติอย่างสูงที่รัฐบาลแล้วก็ท่านนายกให้เกียรติกับคนจังหวัดพัทลุงค่ะถ้านายกมาอยู่ตรงหน้าอยากจะบอกอะไรกับนายกบ้างลุงตู่สู้ๆค่ะตู่สู้ๆค่ะรักนายกค่ะรักลุงตู่ลุงตู่สู้ๆค่ะนายกกับนายกแล้วคุณป้าล่ะคะคุณป้าจะพูดอะไรกับนายกบ้างก็คงไม่ได้พูดอะไรหากก็คงจะฝากค่ะก็คืออยากให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเราในฐานะที่เราเป็นคนพัทลุงวันนี้ลุงตู่แล้วก็คณะมาเยี่ยมถึงบ้านเลยรู้สึกยังไงบ้างก็ยินดีค่ะยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากที่เราเห็นท่านในทีวีค่ะก็วันนี้ก็ได้มาสัมผัสแล้วก็พี่น้องประชาชนจังหวัดพัทลุงได้เห็นท่านตัวเป็นค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะอยากจะบอกอะไรกับลุงบ้างคะอยากบอกอะไรกับลุงตู่บ้างก็สู้ๆค่ะลุงตู่สู้ๆค่ะก็รัฐมนตรีทุกคนทีมบริหารทุกคนก็สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะอย่าถอยต้องมีกำลังใจค่ะสู้ๆค่ะหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปที่นำสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาแสดงแล้วก็จำหน่ายให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในงานสืบสานศิลป์แผ่นดินโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงลั่งเก๋าแล้วก็ใช้โอกาสนี้ยังที่เฮ็ดเลยชมแล้วก็ง่ำชิมค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองลุงหยางเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่นำมาแสดงแล้วก็จำหน่ายภายในงานด้วยค่ะขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชิมอาหารก็ต่างมีความสุขแล้วก็ยิ้มกันแก้มปริเลยนะคะจนต้องส่งของขวัญแล้วก็ของที่ระลึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นของฝากก่อนจะเดินทางรับด้วยค่ะ